สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทำการสมัครใช้งาน Live Worksheet ไปเรียบร้อยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเรียนรู้วิธีการสร้างใบงานแล้วก็อัพโหลดไฟล์งานนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เข้ามาที่เว็บนี้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับถ้าเรานะครับเริ่มต้นก็มาที่โฮมได้เลยนะครับทีนี้นะครับผมจะพาไปสร้างใบงานนะครับการสร้างใบงานทำได้หลายแบบนะครับ1สร้างเองนะครับสร้างจาก Word สร้างจาก PowerPoint หรือไปเสิร์ชหาจากอินเทอร์เน็ตหรือไปหาจาก Canva ก็ได้นะครับมีหลายแบบแล้วแต่เราจะถนัดนะครับสมมุติว่านะครับถ้าเราอยากได้ใบงานจาก Canva นะครับเราก็เปิดเว็บขึ้นมานะครับจากนั้นเข้าไปที่เว็บ canva.com นะครับพิมพ์ cnva.com นะครับกด Enter เข้าไปนะครับจากนั้นก็ลงชื่อเขาใช้เว็บนี้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับตรงค้นหานี่เราพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับเช่นนะครับพิมพ์คำว่านะครับใบงานนะครับแล้วก็ระบุนะครับเขาก็จะมีตัวอย่างใบงานวิทยาศาสตร์ศิลปะเราจะสอนวิชาอะไรใบงานคณิตศาสตร์ใบงานสมมติว่าผมต้องการใบงานภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับก็พิมพ์เขาใบงานภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็กด enter นะครับพอกด enter เสร็จเห็นไหมครับก็จะมีตัวอย่างใบงานนะครับเนี่ยจะมีการเนี่ยเราลองคลิกดูก็ได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ the missing letter นะครับจงหาตัวอักษรที่หายไปนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนะครับเอาใบงานพวกนี้นะครับโดยการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะครับและก็แนะนำให้ใช้ไฟล์เป็นแบบ pdf นะครับในการทำใบงานนี้ใช้ไฟล์รูปภาพก็ได้นะครับ PNG JPG PDF แต่ถ้าเราใช้ PDF จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือภาพเวลามันขยายมันไม่แตกมันจะมีความคมชัดสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำให้ใช้เป็นไฟล์ PDF นะครับสมมติว่าเราจะทำใบงานง่ายๆก็คือใบงานแบบเติมคำนะครับซึ่งนะครับเราก็ต้องมาดีไซน์ก่อนว่านะครับเราจะเติมคำแบบคำที่หายไปหรือจะเติมทั้งประโยคอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตัวนี้เป็น PDF นะครับกดปุ่มดาวน์โหลดอย่างนี้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเขาถามว่าคุณจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับสำหรับผมจะเอาไว้ที่ Desktop นะครับก็กดเซฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวนี้ไปใช้งานนะครับหรือนะครับถ้าเราไม่ใช้ Canva นะครับเราก็ลองเซิร์ช Google ง่ายๆดูก็ได้นะครับลองพิมพ์คำว่าใบงานภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็ลองเซิร์ชแบบค้นรูปลองเซิร์ชแบบคนรู้ว่าเยอะแยะเลยเห็นไหมครับเราก็จะมีตัวอย่างนะครับที่เขาทำไว้แล้วนะครับพอเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับว่ามีใบงานไหนนะครับที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็ลองเซิร์ชดูก่อนนะครับอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีลักษณะว่ามีรูปภาพประกอบมันให้น่าสนใจนะครับแล้วก็มีให้นะครับเติมในช่องว่างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ลองหาดูนะครับถ้าไม่ใช้ Canva ก็มาใช้พวกนี้หรือนะครับไปสร้างเองเลยนะครับเรามีการ์ตูนนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับหรือเรามีการ์ตูนนะครับเราก็มาสร้างจาก Microsoft Word แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็โหลดจากเน็ตนะครับเป็นเครดิตของ English with Tammy นะครับขออนุญาตใช้นะครับเพื่อประกอบสื่อการสอนนะครับเมื่อเรามีรูปภาพหรือว่าสร้างตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าจะให้สมบูรณ์แบบก็จะมีการเติมชื่อนะครับชื่อนักเรียนชั้นเลขที่เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับข้างบนเนี้ยนะครับผมอาจจะเพิ่มเข้าไปนะครับสมมติว่าเรามีตัวอย่างของเขานะครับกด enter ลงมานะครับตรงนี้ก็จะให้เป็นชื่อนะครับขีดยาวมาเลยนะครับชั้นนะฮะเลขที่อย่างนี้นะครับเป็นหัวกระดาษนะครับเสร็จแล้วก็นะครับเปลี่ยนฟอนต์สักหน่อยนะครับเปลี่ยนฟอนต์ยาวไปโอเคนะครับพอเราออกแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ให้เซฟไฟล์จาก Word นี้ให้เป็น PDF นะครับเวลาไปใช้งานก็มาที่เมนูไฟล์นะครับบันทึกเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากชนิด Word เป็น PDF นะครับ
เสร็จแล้วก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปอย่างเงี้ยก็กดบันทึกพอบันทึกเสร็จเราก็จะได้ไฟล์ PDF แล้วนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเตรียมไฟล์เสร็จเราก็กลับมาที่เว็บนะครับ Live Worksheet ของเรานะครับอันดับแรกเลยนะครับในการสร้างนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับเมนูที่ชื่อว่า Make Interactive Worksheet ตรงนี้นะครับให้ทำการคลิกนะครับก็จะมีเมนูนะครับ3อย่างนะครับอันแรกคือTutorial นะครับตัวนี้ถ้าคลิกก็จะเป็น YouTube นะครับเขาอธิบายนะครับวิธีการใช้งานนะครับว่างๆก็ลองไปเปิดดูนะครับแล้วก็นะครับวิดีโอนะครับจากนั้นในการใช้งานของเราจริงๆเราจะเริ่มจาก Get Start ตรงนี้นะครับในการเริ่มสร้างใบงานใบแรกของเรานะครับคลิกไปที่ Get Start ได้เลยครับจากนั้นจะนำเราเข้ามาสู่หน้านี้นะครับสเต็ป1 Upload Your Worksheet เห็นไหมครับเขาบอกว่า Format ที่สนับสนุนหรือว่า Support ได้แก่ PDF JPG หรือ PNG นะครับและตอนนี้เขาก็แนะนำวิธีการเซฟจาก Word เป็น PDF ทำยังไงนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมทำให้ดูเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกไปที่เลือกไฟล์ตรงนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกไฟล์นะครับเมื่อกี้ผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปใช่ไหมครับผมก็จะมาเอาไฟล์ตัวอย่างนะครับที่จะแนะนำให้ทำนะครับคลิกไฟล์ที่เราเซฟเป็น PDF เมื่อสักครู่นี้นะครับก็กด Open ขึ้นมาครับจากนั้นกดปุ่มอัปโหลดครับเมื่อกดปุ่มอัปโหลดขึ้นมาเรียบร้อยโอเคนะครับตอนนี้ไฟล์ PDF ของเราขึ้นมาเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับจะมีนะครับเครื่องมือนะครับขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับจะมี Edit นะครับเป็นรูปดินสอตัวแรกเลยนะครับอันที่2ก็คือ Preview ตัวอย่างนะครับอันที่3ก็คือการบันทึกนะครับอันที่4ก็คือการลบทิ้งก็คือไม่เอานะครับไม่เอาใบนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นbackground นะครับ document โอเคนะครับเราจะเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับก็คือ edit นะครับตัวนี้ก็จะมี redo undo ด้วยนะครับตรงนี้นะครับวิธีการนะครับมันก็จะเริ่มจากนะครับเราจะมาสร้างนะครับให้ผู้เรียนลงชื่อเข้าเรียนก่อนนะครับลงชื่อเข้าในใบงานนะครับวิธีการสังเกตว่าตอนนี้เมาส์เราจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อให้เรากดเมาส์แช่ไว้แล้วก็วาดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเนี่ยชื่อนามสกุลเราจะให้เขาลงตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับชั้นนะครับแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับเลขที่นะครับแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าต้องการกรอบเท่ากันนะครับทั้ง3ช่องทำยังไงนะครับหรือว่าวาดแล้วอยากลบทำยังไงอยากเลือกอยากย่อทำยังไงนะครับให้ทำแบบนี้ครับเอาเมาส์มาชี้นะครับให้อยู่ตรงกลางของกรอบนะครับถ้าไม่ตรงกลางนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นตัว i นะครับหรือขึ้นไปยังก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกต้องชี้ตรงกลางนะครับมันถึงจะเกิดลูกศร4ทิศนะครับเนี่ยเนี่ยต้องมีจังหวะดีๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดลูกศร4ทิศแบบนี้คลิก1ครั้งครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดเป็นสีม่วงขึ้นมากด delete ทิ้งได้ครับอย่างเงี้ยกด delete ทิ้งได้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเอามาไว้ตรงกลางคลิก1ครั้งกด delete ทิ้งนะครับสมมุติว่าผมอยากได้กรอบเท่ากันความสูงเท่ากันความยาวได้ปรับเอาใหม่ผมก็ทำไงผมต้องมาคลิกตัวนี้ครับชี้ให้ตรงกลางก่อนคลิก1ครั้งโอเคนะครับพอเป็นลูกศร4ทิศแล้วคลิก1ครั้งจากนั้นก็ Ctrl C Ctrl V ธรรมดาเรานี่แหละครับ Ctrl C Ctrl V เห็นมั้ยครับเราจะได้มาอีก1กรอบนะครับแล้วเราก็นะครับเอาลูกศร4ทิศมาใส่แบบนี้นะครับย้ายมาเห็นมั้ยครับเนี่ยย้ายมาตรงนี้นะครับเราก็จะได้ความสูงของกรอบเท่ากันเห็นมั้ยครับเราจะได้ความสูงเท่ากันแล้วก็นะครับเอาลูกศรเมาส์ของเราเนี่ยมาไว้ตรงขอบเห็นมั้ยครับมันจะเกิดลูกศร2หัวซ้ายขวากดเมาส์แช่ไว้ย่อได้ครับเห็นมั้ยแบบนี้ย่อได้นะครับเงี้ยนะครับ Ctrl C Ctrl V อีกก็ได้นะครับเงี้ยนะครับก็ย้ายมานะครับแล้วเราก็เอามาลองวางดูนะครับการย้ายก็คือจะต้องให้เป็นลูกศร4ทิศเท่านั้นนะครับลูกศร4ทิศขยับเนี่ยทำแบบนี้เราจะได้นะครับกรอบความสูงเท่ากันสวยงามนะครับส่วนความสั้นก็แล้วแต่เราปรับเอานะครับอันนี้เราจะทำให้ผู้เรียนพิมพ์ชื่อนะครับชั้นเลขที่ลงไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เป็นใบงานแบบนะครับหรือว่าแบบฝึกหัดแบบเติมคำนะครับเราจะให้เขาเติมคำลงไปตรงนี้นะครับโดยให้เขาดูข้อความนะครับหรือว่าคำศัพท์จากด้านบนนี้เอามาเติมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะทำการสร้างกรอบขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันนะครับสมมติผมสร้างใหม่เลยนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ปล่อยเมาส์ครับพอปล่อยเมาส์เสร็จนะครับผมก็นะครับเอาเมาส์มาชี้นะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งเห็นไหมครับค
Ctrl C Ctrl V นะครับแล้วเราก็ย้ายลงมานะครับเป็นคำตอบที่2นะครับอย่างนี้นะครับ Ctrl C Ctrl V นะครับย้ายลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ Ctrl C Ctrl V นะครับย้ายลงมาโอเคนะครับสวยงามนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับตอบนะครับทีนี้เราจะเฉลยยังไงนะครับเมื่อมีช่องแบบนี้จะรู้ได้ไงว่าเขาพิมพ์ถูกพิมพ์ผิดนะครับผมก็คลิกลงไปที่ช่องนี้1ครั้งสังเกตเคอร์เซอร์จะอยู่ซ้ายมือกระพริบนะครับตอนนี้ตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆถ้าใครอยากดูตัวใหญ่ๆก็ต้องทำการซูมนะครับซูมเบราว์เซอร์ของเราเองนะครับคลิกมันที่3จุดนะครับมันจะมีคำว่าซูมก็กดบวกเข้ามาแบบนี้นะครับถ้าอยากดูใหญ่ๆนะเสร็จแล้วก็นะครับเรามาเฉลยครับตัวนี้นะครับก็คือวัวนะครับแล้วก็พิมพ์ข่าวเนาะ COW อย่างเงี้ยครับพิมพ์เฉลยลงไปนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนมานะครับตรงนี้ก็คือ frog นะครับ FROG นะครับก็คือเอาข้อความจากตัวนี้แหละนะครับมาพิมพ์เฉลยนะครับต่อไปภาพต่อไปก็คือ dog นะครับ DOG นะครับภาพต่อไปก็คือ monkey นะครับ MONKEY แบบนี้นะครับเมื่อเราพิมพ์เฉลยเสร็จนะครับเมื่อเราพิมพ์เฉลยเสร็จนะครับผมขอซูมเอาออกนะครับตามปกติโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทดสอบนะครับเมื่อเราทำเสร็จเราอยากทดสอบว่าหน้าตามันเป็นยังไงเวลานักเรียนนะครับเห็นชีทของเราเนี่ยเห็นใบงานของเรานะครับก็มาตรงนี้ครับชี้มาที่ปุ่มที่2 preview นะครับคลิก preview ดูนะครับทีนี้ก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับทีนี้นักเรียนก็จะพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปนะครับสมมติว่านักเรียนชื่อนะครับสมชายนะครับเรียนดีอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปนะครับชั้นนะครับชอนชั้นป .1 นะครับชั้นป .1 ทับ1นะครับเลขที่1อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับเติมคำในช่องว่างนะครับแล้วเขาก็จะพิมพ์ลงไปนะครับ I have a นะครับสมมติว่าเขาพิมพ์คำตอบลงไปอย่างเงี้ยนะครับแต่สังเกตว่านะครับตอนพิมพ์เนี่ยนะครับ COW อ่ะสังเกตว่าตอนพิมพ์เนี่ยตัวหนังสือเนี่ยนะครับหรือว่าตัวคำตอบมันเล็กมากนะครับเราจะแก้ยังไงให้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นนะฮะวิธีการนะครับวิธีการให้คลิกเมาส์ขวาตรงตรงกรอบคำตอบนี้ครับคลิกเมาส์ขวาขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีกรอบตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็ฟอนต์ตอนนี้ยังไม่มีฟอนต์แบบไทยสวยๆที่ซัพพอร์ตนะครับแบบนี้นะครับก็ใช้ตัวธรรมดาไปก่อนก็คือ Arial ไปก่อนไม่เป็นไรนะครับไซส์ตอนนี้14เล็กมากเห็นไหมครับเราก็ขยายไซส์ขึ้นมานะครับสมมติว่าผมเอาสัก36เห็นไหมครับ36ก็จะใหญ่นะครับแบบนี้นะครับ36หรือ40ก็ได้นะครับให้มันตัวใหญ่ๆนิดนึงนะครับจากนั้นก็จะมี Background Opacity นะครับก็คือ Background คือพื้นหลัง Opacity ก็คือความทึบแสงนะครับจะให้มันbackground มันทึบแสงแค่ไหนผมก็จะใช้ค่า default ไปเลยนะครับจากนั้นก็จะมีตัว border width ก็คือเส้นขอบเห็นไหมครับตอนนี้เส้นขอบสีดำๆเล็กๆเนี่ยตอนนี้ก็คือ border 1นะครับถ้าเราต้องการให้นะครับขอบมันใหญ่กว่านี้หนากว่านี้ก็เปลี่ยนตัวเลขดูนะครับอย่างเช่นขอบ4เห็นไหมครับก็จะหนาขึ้นนะครับขอบ2โอเคอย่างเงี้ยนะครับจากนั้น rounded corner นะครับก็คือขอบตรงเนี้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับต้องการให้เป็นมุมโค้งมากน้อยแค่ไหนนะครับเลข4ก็โค้งประมาณนี้นะครับถ้าเลข10นะครับก็จะโค้งมากขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ที่เราต้องการโค้งมากแค่ไหนนะครับตรงนี้นะครับขอบสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับปรับเองได้นะครับจากนั้นสมมติว่านะครับเราพอใจหรือว่าสีนะครับสีตรงนี้นะครับเรา background opacity 0.5 ก็จริงๆก็น่าจะโอเคแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีฟอนต์คัลเลอร์เห็นไหมครับตรงนี้นะฟอนต์คัลเลอร์ก็คือฟอนต์เวลาตอบให้เป็นสีอะไรนะครับเนี่ยเช่นอยากให้เป็นสีแดงตอนตอบก็จะเป็นสีแดงนะครับมีพื้นหลังในกรอบไหมนะครับแบ็กกราวด์คัลเลอร์นะครับใส่สีเข้าไปไหมสีเหลืองอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับเวลาตอบนะครับแล้วก็บอร์เดอร์คัลเลอร์ตอนนี้มันเป็นสีดำอยากได้บอร์เดอร์เป็นสีอะไรเส้นขอบนะครับเช่นอยากได้เส้นขอบสีน้ำเงินอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอกำหนดค่าทุกอย่างตามที่เราพอใจแล้วนะครับมันจะมีปุ่มหนึ่งก็คือนะครับ apply to the whole worksheet หมายความว่านะครับค่านี้นะครับให้มันมีผลต่อทุกช่องคำตอบให้มันเหมือนกันนะครับช่องอื่นๆเนี่ยช่องพวกนี้นะครับเนี่ยตอนนี้
แทนที่เราจะมากำหนดทีละช่องนะครับเราก็บอกว่า apply ติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปแล้วก็ save change เห็นไหมครับมันก็จะมีผลทุกช่องเลยเห็นไหมครับทีนี้นะครับเมื่อผู้เรียนนะครับโอเคตรงนี้อาจจะใหญ่ไปนะครับตอนนี้เรามาแก้เฉพาะส่วนนี้ก็ได้เนาะอย่างเงี้ยนะครับลดลงนะครับมันก็จะมีเราไม่ต้องไป apply นะครับเรา save change เฉพาะช่องนี้นะครับตรงนี้คลิกขวานะครับคลิกขวาเนี่ยก็ลดลงนะครับแล้วก็เซฟเชงเฉพาะช่องนี้นะครับตรงนี้ก็คลิกขวาครับแล้วก็นะครับลดขนาดลงนะครับเซฟเฉพาะช่องนี้เห็นไหมครับทีนี้นะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับนักเรียนก็จะมาพิมพ์คำตอบเขาจะเห็นแบบนี้ครับนักเรียนเห็นแบบนี้นักเรียนก็จะพิมพ์นะครับตัวนี้คืออะไรนะครับนักเรียนก็พิมพ์นะครับ F R O G นะครับตรงนี้ก็พิมพ์นะครับเขาเห็นอะไรนะครับเขาพิมพ์เขาก็เอาจากตัวนี้แหละครับมาตอบว่าตัวไหนนะครับ dog นะครับ monkey นะครับ monkey โอเคนะครับเมื่อนะครับนักเรียนพิมพ์เสร็จนะครับเขาจะเลื่อนมาล่างสุดนะครับแล้วก็ finish ตรงนี้นะครับพอนักเรียนคลิกที่ finish นะครับแล้วก็มาดูผลนะครับถ้าถูกต้องหมดเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับอันนี้คือมันตรวจคะแนนให้เรียบร้อยนะครับโชว์คะแนนนะครับให้เต็ม10ทับ10เลยนะครับ10ทับ10ไม่จำเป็นต้องว่ามี10ข้อนะครับมันจะเป็นคล้ายๆว่าดูเปอร์เซ็นต์นะครับว่าถ้ามีแค่นี้นะครับตอบถูกหมดก็เต็มไปเลยอะไรเงี้ยนะครับถ้าตอบผิด1ข้ออาจจะเหลือ7เหลือ8ก็แล้วแต่เขาจะเฉลี่ยคะแนนเองนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับสมมุติว่านะครับเมื่อนะครับเราดีไซน์ทดสอบเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับตรงนี้นะครับปุ่มที่3นะครับเซฟครับเราเซฟงานของเราไว้นะครับคลิกไปที่ปุ่มเซฟครับพอเซฟเสร็จนะครับก็จะมีคำถามว่านะครับคุณต้องการจะแชร์เวิร์กชีตตัวเนี้ยที่เราสร้างเนี้ยนะครับ Together นะครับ We are better teacher นะครับต้องการแชร์ให้คนอื่นนะครับสามารถที่จะใช้นะครับชีตของเรานะครับได้ไหมเอาไปให้เขาไปใช้สอนได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่เรานะครับถ้าเราI want to share นะครับตรงนี้เราก็คลิกแล้วก็เข้าไปกำหนดค่าต่างๆนะครับเขาจะให้กำหนดค่านะครับแต่ถ้าเรายังไม่อยากจะแชร์นะครับกำลังฝึกทำนะครับเราก็สามารถที่จะ I want to keep it private นะครับฉันต้องการที่จะเก็บไว้เป็นแบบส่วนตัวก่อนนะครับแต่เขาก็จะบอกนะครับว่า you can save up to 30 private worksheet นะครับ in your account หมายความว่า account 1 นะครับคุณจะเซฟแบบนี้ได้นะครับ30งาน30 worksheet เท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเขาก็มีคำเตือนอยู่นะครับ share worksheet นะครับ are not your own creation scan page photo download เดี๋ยวนะครับอ่าน you must save private on your account and your work โอเคนะครับตอนนี้เราจะทำการ save private ไว้ก่อนนะครับ save private ไว้ก่อนนะครับวิธีการ save ก็คลิกที่ปุ่มนี้กันจากนั้นนะครับเขาบอกว่ากรุณานะครับใส่ไตเติ้ลหรือว่าใส่ชื่อเวิร์กชีทของคุณนะครับตรงนี้ใส่เวิร์กชีทชื่อด้วยนะครับชื่ออะไรนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่าแบบนะครับฝึกแบบฝึกหัดนะครับเติมคำนะครับแบบฝึกหัดเติมคำนะฮะจากนั้นผมก็กดเซฟครับกดเซฟนะครับเรียบร้อยนะครับพอเรากดเซฟเสร็จนะครับเนี่ยเราจะได้ลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้คือลิงก์ที่เราจะ copy ไปแชร์ให้นักเรียนนะครับลิงก์นี้เราจะ copy ไปแชร์ให้นักเรียนนะครับไปแชร์ทำลิงก์แชร์ใน Google Site ในเว็บไซต์นะครับใน LINE ใน Face นะครับในอีเมลนะครับใน Google Classroom อะไรได้หมดเลยนะครับอะไรได้หมดเลยนะครับก็เป็นลิงก์สำหรับไปเปิดตัวนี้นะครับลองดูก็ได้นะครับคลิกขวาครับคัดลอกเลยครับคัดลอกลิงก์นะครับจากนั้นนะครับผมจะลองเปิดนะครับเปิดแบบหน้าต่างไม่ระบุตัวตนนะครับไม่รู้ว่าใครเข้ามานะครับไม่ได้ล็อกอินอะไรต่างๆนะครับ Ctrl V กด Enter นะครับเนี่ยมันก็จะเข้ามาแบบนี้เห็นมั้ยครับมันก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับไม่มีการล็อกอินไม่มีใครล็อกอินนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเข้ามาทําได้นะครับเนี่ยคลิกเข้าไปลงชื่อนะครับพิมพ์นะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็ finish ได้อย่างงี้นะครับอันนี้คือการแชร์นะครับนี่คือการแชร์นะนักเรียนนักเรียนก็จะเห็นหน้าแบบนี้นะครับโอเคกลับมานะครับเมื่อเราทำเสร็จแบบนี้นะครับแล้วนะครับงานของเราไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้าคลิกตรงนี้แปลว่าลบทิ้งนะครับหมายความว่าลบงานนี้ทิ้งนะครับ
งานของเราไปอยู่ที่ไหนนะครับวิธีการนะครับถ้าเรามาเข้ามาวันหลังเนาะถ้าเข้ามาวันหลังมาตรงนี้ครับมาที่ชื่อยูสเซอร์เนมของเรานะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ my worksheet นะครับคลิกเข้าไปครับเนี่ยเราก็จะเห็นงานเดิมของเรานะครับที่เราเซฟไว้ private ตรงนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่แชร์นะครับเราสามารถมาแชร์ตรงนี้ก็ได้นะครับคล้ายๆว่ามาปรับปรุงพัฒนาอะไรให้เรียบร้อยค่อยมาแชร์ให้มันเป็น public นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการอยากจะแก้ไขนั่นนี่ต่างๆนะครับเราก็คลิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับเมนูด้านบนเห็นไหมครับ add to my workbook อันนี้เรายังไม่สร้าง workbook นะครับ workbook ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสมุดเล่มหนึ่งเลยภายในสมุดนั้นก็จะมีหลายๆชีทเขาเรียกว่า workbook นะครับอันนี้ก็คือ add to Google Classroom นะครับสามารถที่จะนะครับเพิ่มใบงานเนี้ยไปที่ Google Classroom ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ add to Microsoft Teams นะครับ remove ก็คือลบทิ้งนะครับหรือจะ copy ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับหรือมากำหนดลิงก์เอง custom link นะครับแชร์ไปที่ WhatsApp นะครับหรือเราจะเข้ามาแก้ไขงานเดิมของเราก็มาที่ edit ตรงนี้ครับคลิกมาที่ edit นะครับแล้วก็เข้ามาแก้ไขได้เหมือนเดิมนะครับเช่นมาเปลี่ยนวันนั้นฉันอาจจะเลยผิดอะไรเงี้ยก็มาแก้ไขนะครับแก้ไขก็เรียบร้อยก็สามารถเซฟไว้ได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับสร้างใบงานนะครับสร้างใบงานอัปโหลดใบงานแก้ไขต่างๆแล้วก็แชร์ใบงานนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างใบงานแบบอื่นๆนะครับซึ่งน่าสนใจมากสำหรับ interactive worksheet นี้นะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวในชิดใน EP หน้าค่อยพูดถึงเรื่องการตรวจงานก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปในคลิปนี้นะครับว่านักเรียนส่งมาแล้วจะตรวจงานยังไงอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ